วันนี้เราจะมารีแอคเพลงเขินให้หน่อยได้ปะเขินให้หน่อยเขินให้หน่อยอยากจะถามว่าเป็นพระเอกกับนายเอกซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับโอเคเอาแค่ชื่อเรื่องก่อนมีแฟนเป็นประธานนักเรียนมันดีปะวะก็ไม่เคยมีมันดูมันขันฟิลว่าแบบถ้าสมมติเธอเป็นฟิลที่ถ้าผิดทำผิดกฎระเบียบอะแล้วแบบแล้วแฟนมึงจะทำยังไงอะฉันก็จะบอกว่ามาลงโทษฉันสิจ้ามาลงโทษฉันสิจ้าอย่างงี้โอเคมึงเพราะว่าเราเลยเถอะแบบเรามาดูซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ด้วยเรามาดูเอ็มวีคู่หลักเป็นคนร้องเลยโดยกว่าเรามาดูว่าฟินเหมือนในซีรีส์ใหม่โอเคเริ่มเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะอ๋อของ GMM ตึก GMM ด้วยป่ะเนี่ยอโศกป่ะเนี่ยโอ้ยคนขนลมเมื่อกี้น่าจะของจริงเธอเขาตัดหมูเสื้อผ้าได้เข้ากับแบบเข้ากันมากใช่ไหมเฮ้ยดนตรีพอแบบเป็นเพลงจอยๆอ่ะเพลงม่วนๆอ่ะเป็นไอ้เต้าหน้าทะเลนน่ะเอาดีๆดิเออเอาดีๆเด็กควรให้มากเลยป้าเสียงเขาเข้ากันมากเลยเนาะใช่เหมือนคนคนเดียวกันเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะความว้ายมึงนะเขาโซ่ที่ตรงบันไดมึงบันน้ำบันน้ำเออแล้วพ่อไม่มีที่ทะเลาะกันแล้วต้องมาทะเลาะกันอยู่บนบันไดผู้ชอบบ้างเลยท่าขอฟังเลยอุ้ยว่าไปเพลงพออยู่เออเพลงจอยอ่ะเนี่ยท่าเนี่ยว่าวันลูกแล้ววันเป็นเดวิลด้วยเออมันต้องมีสะดุ้งแรงเวอร์กวนน่ะเออเฮ้ยฉันต้องกลับไปย้อนดูซีรีส์เขาแล้วเนี่ยมันดูแบบน่ารักมากเลยใช่ดูแบบเป็นคู่กัดกันดีอ่ะเออเป็นแบบคู่กวนกวนอ่ะจะแพ้นะพอต้องใช้สายตาเยอะแพ้เลยมัวแต่มองหน้าเขาไม่มองกระดานหมากรุกค่ะแพ้เลยค่ะอุ้ยเอ้ยอันเมื่อกี้มันดูไม่เหมาะกับการอยู่ในสถานที่แบบนั้นนะโอ้ยจอยอะอุ้ยสีตันลำเมื่อกี้คือเพลงดีมากอ่ะเจนไนก็เสียงดีนะก็เสียงเข้ากันมากเลยอ่ะเจนไนอ่ะเจนไนกับโป๊ะใช่ไหมใช่โอ้ยแต่เล่นบางทุกวันนะเออนั่นแหละดิมันเย็นเหรอมั้งน่าจะเย็นเหรอพายที่ตรงไงพายที่ตรงเคมีเขาเข้ากันมากเลยอ่ะดูเป็นนักกวนๆแล้วเวลาเขามองตากันอะกูเขินทำไมอ่ะงงอย่ามาขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นจับตีตัวเลยอย่ามาใจเย็นใจเย็นแม่ก็อินไปเนาะเอายังไงดีพี่ยามพี่ยามวิ่งไม่ทันพี่ยามวิ่งไม่ทันเขาไปแล้วค่ะพี่ยามเออค่ะพี่ตาเชื่อเรียกว่าเป็นคนเขียนเพลงอ๋อก็ประมาณนั้นอยู่นะแม่เออไหนลองดูซิว่า
ใครเขียนอะไรยังไงนี่เนี่ยอ๋อเขียนพี่เต๋อทิลลี่เบิร์ดเขียนเพลงให้กับคอมโพสให้ก็คือพี่เต๋อทิลลี่เบิร์ดทำให้แล้วก็โปรดิวให้ใช่ไหมทำให้หมดเลยนะนี่แต่ก็เออสไตล์ออกมาสไตล์ทิลลี่เบิร์ดอยู่นะแม่โบค่อยได้เลี้ยงพี่เต๋อก็เป็นคนดูแลให้โอ้เออเลิศเลิศจริงแต่เปิดมาคือเธอสมจริงมากเลยอีฉากที่จะล้มอ่ะหนึ่งคือเธอจะพังประตูเขาสองคือเธอเนี่ยจะล้มรถเข็นจะล้มทำอะไรอยากเห็นเบื้องหลังเลยแต่ว่าไปนะ MV กับเนื้อไอ้กับชื่อเพลงอ่ะก็เขินนะแล้วแบบเวลาเขามองตากันอ่ะมันมีความแบบเคมีเออมันมีความเคมีแล้วเรามองแล้วเราเขินไปด้วยเลยอ่ะแล้วฉันรู้สึกว่าเขาตาหวานอ่ะเขาตาหวานมากฉันรู้สึกว่าคู่เนี้ยแบบว่าไม่ได้แบบหวานจ๋าไม่ได้มีความหวานมากเออมีความเป็นเพื่อนเหมือนแบบเหมือนเพื่อนผู้ชายเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่กันใส่ตาเป็นหลักเออแต่กันใส่ตาเป็นหลักก็บอกรักผ่านสายตาเขินไว้นะเขินไว้เธอเขินแทนเขาแล้วตอนแล้วฉันเข้าตรงนี้มากเลยคือตรงอยู่บันไดใช่ไหมถ้าฟังอย่างเนื้อเพลงจริงๆอ่ะมันคือประโยคที่ตอบโต้คู่กันเหมือนเขาคุยกันใช่ไหมเดี๋ยวทะเลาะกันอยู่แล้วจะเอาจริงไงแต่พอยืนคุยกันตรงบันไดมันไม่รู้เรื่องปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นนอนคุยกันตรงบันไดกูเลยงงเลยว่าไปนั่นทำไมตรงนั้นล่ะพี่สาวเนี่ยคนที่เขาทำดีนะตรงนี้เหมือนเป็นแบบลูกสื่อสารลูกเล่นอะไรแบบนิดหน่อยที่แบบว่าทำให้เขาสองคนแบบสื่อสารด้วยกันออกมาได้ก่อนแต่คือวาดรูปคืออะไรก่อนแล้วโคตรเหมือนแบบว่าเหมือนแบบมากแต่แบบหลับนะคะมีแบบหลับนะฉันว่าในซีรีส์อ่ะสองคนนี้จะต้องเป็นคู่กัดกันแน่ๆเลยอ่ะคนหนึ่งเป็นประธานนักเรียนอีกคนนึงแหกกฎอย่างเงี้ยหรอฉันว่ามันน่าจะเป็นฟิลแบบที่เราคุยกันตอนแรกว่าแบบถ้ามีเป็นประธานนักเรียนเราจะรู้สึกยังไงวะมันจะเป็นฟิลอย่างนั้นแน่นอนอ่ะไม่รู้เหมือนกันลองดูก็ได้นะเรามีหมดยุคแล้วหมดยุคแล้วหมดยุคจะอยู่ในโรงเรียนแบบมีเป็นประธานนักเรียนแล้วนะอันนั้นหมดยุคไปเรียนใหม่โอ้ยน้องๆกลัวหมดแล้วค่ะซึ่งสองคนนี้ก็เพิ่งจะจบมัธยมกันมาหมาดๆเองนี่ใช่ไหมในเชื่อโอ้โหห่างกันกี่ปีอะแม่โหลูกสาวเขาคือรุ่นหลานค่ะให้เรียกว่าหลานให้เรียกว่าหลานเอาเป็นว่ารีแอคนี้มานั่งเอ็นดูหลานเนาะใช่มาดูเอ็นดูหลานเด็กมันวัยกำลังโตกำลังขบคอมันก็แบบกระดูกกำลังอ่อนๆกำลังอ่อนๆกำลังแบบน่ารักก็เป็นฟิลน่ารักไงเป็นเพื่อนกันเพื่อนซอยกันดูดิมันดูเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะว่ายังไงดีวะจะเหมือนคู่รักก็ไม่ได้เหมือนคู่รัก 100% เป็นคู่กัดเป็นเหมือนคู่กัดเหมือนคู่กวนกันอะไรเงี้ยกัดกันไปกวนกันไปอ่ะรักกันสงานเฮ้ยแต่ฉันชอบนะมันดูไม่ยัดเยียดกันมากเกินไปอ่ะมันดูเป็นธรรมชาติแบบเหมือนที่แบบคนปกติเขาก็จะเริ่มกันจากอย่างเงี้ยฉันว่าเราต้องไปดูซีรีส์แล้วเธออ่ะเดี๋ยวจะโดนตกอีกหรือใครอยากให้เรารีแอคซีรีส์คอมเมนต์มาได้เลยค่ะพวกเราจัดให้เดี๋ยวพวกเราจะมานั่งวีดวายใช่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราโฮงานมหากรบ๊ายบายบ๊ายบายแค่นี้ฉันก็ขอดีใจแต่เธอไม่สิ